สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนบทเรียนกันนะคะในส่วนของวิชาฟิสิกส์พื้นฐานและวิชาเอิร์สไซด์ค่ะซึ่งในเทปนี้จะมีอาจารย์ผู้สอนสอนอยู่2ท่านด้วยกันก็คือครูอาจารย์อมรอรัตน์นะคะซึ่งจะพานักเรียนทําแบบฝึกหัดทบทวนเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ค่ะส่วนอาจารย์วิทยานะคะจะพาพานักเรียนทําแบบฝึกหัดทบทวนในส่วนของวิชาเอิร์สไซด์นะคะ, mm hmm. ะ,คะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา mm hmm. เดี๋ยวเรามาเริ่ม ข้อแรกกันดีกว่านะคะข้อแรกนะคะตอนเริ่มต้นวัตถุอยู่ห่างจากจุดอ้างอิงไปทางขวาเนี่ยสเมตรเมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีเนี่ยพบว่าไปอยู่ห่างจากจุดอ้างอิงเนี่ยทางซ้ายเนี่ยแเมตรจงหาวความเร็วเฉลี่ยของวัตถุนี้นะคะถ้าโจทย์ลักษณะนี้ให้นักเรียนเนี่ยนึกถึงภาพเส้นจํานวนค่ะนะคะในลักษณะนี้ค่ะโดยให้จุดศูนย์เนี่ยตรงนี้นะคะเป็นจุดอ้างอิงอตรงนี้นะคะค่ะ แล้วกเ็เขาบอกว่าเริ่มต้นนะคะวัตถุอยู่ห่างไปทางขวาปกติเนี่ยนะคะถ้าอยู่ไปทางขวาหรือมีทิศไปทางขวาเราจะให้ทิศนั้นเป็นบวกนะคะเพราะนั้นห่างจากจุดอ้างอิงไปทางขวาสี่หน่วยก็ถือว่าจุดเริ่มต้นซึ่งครูให้เป็นจุดที่1แล้วกันคะ่ะ อยู่ตำแหน่ง4หน่วยไปทางขวานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสุดท้ายวัตถุมาอยู่ทางซ้ายแสดงว่ามาอยู่ฝั่งตรงข้ามของจุดอ้างอิงก็อ่ะตรงนี้ไม่มีสเกลลบ8นะคะกูขอเพิ่มเติมลงไปนะคะก็ตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งที่2แสดงว่าวัตถุมีการเคลื่อนที่มาทางซ้ายนะคะในลักษณะนี้ค่ะนะคะ ถ้าเราให้ขวาเป็นบวกซ้ายเป็นลบอาทิตย์มาทางซ้ายเป็นลบจงหาความเร็วเฉลีย่ยคําว่าความเร็วเฉลี่ยให้ยังไงความเร็วเฉลี่ยก็คือการกระจัดที่เปลี่ยนแปลงสวยด้วยเวลาถูกไหมคะถ้าดูตามรูปนี้เนี่ยวัตถุมีการขึ้นที่เป็นเส้นตรงไปทางซ้ายนะคะแล้วก็การกระจัดที่เกิดขึ้นจะเท่ากับระยะทางถูกไหมคะเพราะการเดินทางเป็นเส้นตรงก็คือเส้นทางเดียวกัน ะะระยะเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นการกระจัดในที่นี้ก็คือจะเป็นจากตรงเนี้ยค่ะ4หน่วยนะคะเขาเดินจากสี่ตัวเนี้ยนะคะ4หน่วยตรงเนี้ยบวก4ไปที่ศูนย์ก็ถือว่าเคลื่อนที่ไปทางซ้ายรอบหนึ่งละซึ่งเป็นระยะ4หน่วยแล้วก็จากศูนย์ที่จุดอ้างอิงไปอีกเท่าไหร่คะ8หน่วยนะคะแสดงว่าเขามีการเดินเป็นระยะนะคะลบ8บวกด้วยลบ4ค่ะ ะะขอลบตรงนี้ออกนิดนึงนะคะ,นะคะส่วนด้วยเวลาโจทย์ให้มาเป็น10นะคะก็จะได้เป็นลบ12ส่วนด้วย10นะคะคำตอบเราก็จะเป็นลบ1.2เมตรต่อวินาทีการที่มีเครื่องหมายเป็นลบเพราะเรากำหนดว่าให้ทิศท,ทางซ้ายเป็นลบ ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบจะเป็นข้อ4ค่ะอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระยะทางการกระจัดอัตราเร็วและความเร็วนะคะสำหรับข้อที่2นะคะข้อใดที่วัตถุมีความเร่งไปทางซ้ายนะคะ สำหรับข้อนี้เดี๋ยวเราลองมาพิจารณาตัวเลือกทีละข้อนะคะข้อที่1วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแล้วเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะคะการที่วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแล้วเคลื่อนที่เร็วขึ้นถ้าเราดูสภาพแล้วเนี่ยแสดงว่าความเร็วปลายนะคะหรือ V ตัวเนี้ยค่ะจะมีค่ามากกว่าความเร็วต้นนะคะ v มากกว่า u และจากสูตรของความเร่ง A เท่ากับ V ลบ อยู่ส่วนเดลต้าทนะคะอ่ะถ้าความเร็วปลายมากกว่าความเร็วต้นสำหรับตัวเลือกที่หนึ่งแสดงว่าความเร่งที่ออกมาเนี่ยจะเป็นบวกถูกไหมคะเมื่อเป็นบวกความเร่งเป็นบวกนั้นหมายความว่าความเร่งมีทิศเดียวกันกับการเคลื่อนที่นั้นแสดงว่านะคะความเร่งในข้อนี้จะมีทิศไปทางขวาเหมือนกับทิศการเคลื่อนที่ที่เขาระบุเอาไว้ ะะสำหรับตัวเลือกที่2วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแล้วเคลื่อนที่ช้าลงนั่นหมายความว่าความเร็วปลายจะน้อยกว่าความเร็วต้นนะคะเมื่อความเร็วปลายน้อยกว่าความเร็วต้นตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบสแสดงว่าความเร่งเนี่ยจะติดลบเมื่อความเร่งติดลบนะคะความหมายของเขาก็คือจะมีทิศของความเร่งตรงกันข้ามกับทิศการ เคลื่อนที่ซึ่งจากช้อยตัวเนี้ยค่ะเขากําหนดให้วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแสดงว่าความเร่งจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายค่ะนะคะส่วนข้อสามวัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแต่ช้าลงนะคะยังไงซะาวีตัวเนี้ยนะคะน้อยกว่ายูความเร่งที่ออกมาจะมีเครื่องหมายตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามกับทิศของการเคลื่อนที่ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็แสดงว่าความเร่งจะมีทิศไปทางขวานะคะค่ะส่วนข้อ4วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแล้วหยุดอันนี้จะเป็นกรณีเดียวกันกับข้อ3ค่ะที่ความเร็วปลายน้อยกว่าความเร็วต้นนะคะความเร่งที่ได้จะมีเครื่องหมายที่ตรงกันข้ามกับอาทิศของการเคลื่อนที่เั้นโจทย์กําหนดไปซ้ายแสดงว่าความเร่งไปทางขวา ะะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบข้อ2มีอยู่ข้อเดียวที่ความเร่งมีทิศไปทางซ้ายค่ะ สำหรับข้อ3นะคะถ้าปล่อยให้ก้อนหินตกลงจากยอดตึกสู่พื้นการเคลื่อนที่ของก้อนหินเนี่ยก่อนจะก,กระทบพื้นเนี่ยจะเป็นไปตามข้อใดถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศนะคะ,ะการเคลื่อนที่ของก้อนหินในการตกจากยอดตึกหรือเราโยนขึ้นจากพื้นจะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิง่งซึ่งเป็นการเคลื่อนที่โดยมีความเร่งคงที่ความเร่งที่เกิดขึ้นในกรณีนี้นะคะก็คือค่า g นั่นเอง ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งจะมีทิศลงสู่พื้นดินเสมอเพราะฉะนั้นในการปล่อยวัตถุนะคะจากที่สูงความเร็วเริ่มต้นเนี่ยเป็นศูนย์แน่ๆทิศทางการเคลื่อนที่ก็จะมีทิศลง,ลงเช่นเดียวกับทิศของอะไรคะความเร่งเนื่องจากแรง โน้มถ่วงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะคะทิศการเคลื่อนที่กับความเร่งมีทิศเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่มากขึ้นมากขึ้นอย่างสม่ําเสมอตอบข้อสค่ะนะคะสำหรับข้อต่อไปนะคะข้อ4โยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น4.9เมตรต่อวินาทีนานเท่าใดลูกบอลจึงจะเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุด ในที่นี้นะคะขอกําหนดก่อนนะคะว่าค่าความเร่งเนื s <S ่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกขอกําหนดเป็น9.8เมตรต่อวินาทีกําลัง2นะคะเพื่อง่ายต่อการคํานวณสําหรับข้อนี้เวลานักเรียนทําโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งมีค่า g เข้ามาเกี่ยวข้องนักเรียนต้องดูข้อตกลงของโจทย์ก่อนนะคะว่าค่า g นั้นเขาจะให้เป็น9.8หรือให้เป็น10 นะคะไม่งั้นถ้าเราใช้ตัวเลขที่ไม่เหมือนกับที่ข้อสอบกำหนดจะทำให้ข้อสอบอเราตอบผิดไปได้นะคะ,ะสำหรับข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องอะไรคิดนะคะเนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่เราจะใช้เรื่องความเร่งค่ะนะคะเขาบอกว่าความเร็วเริ่มต้นขอโทษนะคะความเร็วเริ่มต้นเนี่ยเป็น4.9เมตรต่อวินาทีครูขอให้เป็นยูนะคะเขาถามถึงนานเท่าไร วัตถุถึงจะไปถึงจุดสูงสุดคราวนี้ทุกคนต้องทราบร่วมกันค่ะนะคะการโยนวัตถุขึ้นไปด้วยความเร็วต้นค่าหนึ่งขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ขึน้นทิศการเคลื่อนที่ตรงกันข้ามกับจีความเร็วจะช้าลงช้าลงช้าลงจนกระทั่งหยุดหยุดที่ไหนหยุดที่จุดสูงสุดค่ะเพราะนั้นความเร็วที่จุดสูงสุดจะเป็นศูนย์อันนี้ทุกคนต้องทราบ เพราะฉนั้นอจากความเร่งนะคะหาได้จากความเร็วปลายลบความเร็วต้นส่วนด้วยเวลานะคะค่ะก็จะได้ว่าความเร่งในที่นี้ก็คือ G ค่า G นั่นเองนะคะเขียนใหม่ได้ว่า G เท่ากับ V ลบ U นะคะส่วนเดลต้า t ค่ะ เราก็จะแทนค่านะคะแต่ลักษณะการขึ้นที่ในแนวดิ่งวัตถุมีการเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องหมายในการกําหนดโดยนิยมให้ปริมาณใดก็ตามที่มีทิศชี้ขึ้นจะเป็นบวกชี้ลงจะเป็นลบเพราะนั้นค่า g ลงสู่พื้นดินเสมอจะใส่เครื่องหมายลบค่ะเป็นลบ9.8เท่ากับ0ลบด้วยความเร็วเริ่มต้นนะคะก็คือ4.9ส่วนด้วยเวลา ใช่ไหมคะเวลาคือสิ่งที่โจทย์ถามเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็จะได้ว่าเวลาที่เกิดขึ้นนะคะก็คือลบ4.9ส่วนด้วยลบ9.8ก็ถ้าตัดกันก็จะได้1.2ส่วนนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุดจะเป็น1.2วินาทีหรือ0.5วินาทีนั่นเองนะคะก็ตอบข้อ1ค่ะ ข้อต่อไปนะคะถ้าเห็นรูปและนักเรียนน่าจะทำนายได้ว่าเรากำลังจะพูดถึงการขึ้นที่แบบโปรเจกต์ตายใช่ไหมคะเขาถามว่ายิงวัตถุจากหน้าผาออกไปในแนวระดับปริมาณใดของวัตถุมีค่าคงตัวการยิงวัตถุแบบนี้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยแบบส่วนโคง้งแบบโปรเจกต์ตายอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้น,นแน่ๆก็คือมีแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวดิ่ง นะคะคซึ่งเป็นแรงแรงเดียวในสถานการณ์นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกธระทในแนวติ่งนะคะเพราะฉะนั้นค่าความเร่งตัวนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงค่า g จะคงที่นะคะ,ะเดียวกันนะคะแรงในแนวแกน x ไม่มี sigma fx เป็น0เพราะฉะนั้นส่งผลให้ความเร่งในแนวแกน x เป็น0 เมื่อเป็นศูนย์แล้วจะส่งผลให้ความเร็วในแนวแกน x ะณทุกๆตำแหน่งจะมีค่าคงที่นะคะถามว่านะคะแกน y ความเร็วคงที่ไหมความเร็วจะไม่คงที่เพราะมีค่าความเร่งตัวนี้ค่ะตัวิจเพราะฉะนั้นข้อ5จะตอบข้อ4ค่ะความเร็วในแนวระดับข้อต่อไปนะคะจะเป็นข้อ6ค่ะ รถไต่ถังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอและวิ่งครบรอบได้5รอบในเวลา2วินาทีหากคิดในแง่ของความถี่ของการเคลื่อนที่ความถี่มีค่าเท่าใดนะคะความถี่นะักเรียนอย่าลืมนะคะว่าความถี่หาได้จากจำนวนรอบที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ส่วนด้วยเวลาเพราะนั้นเขาบอกว่าเขารถเนี่ยเคลื่อนที่ได้5รอบเวลา2วินาที นะคะก็5หารด้วย2ก็จะได้2.5 h เฮิร์นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ6จะตอบข้อ1ค่ะนะคะสำหรับข้อต่อไปค่ะนะคะข้อ7การเคลื่อนที่ใดที่แรงลับที่กระทำต่อวัตถุมีทิศต,ตั้งฉากกับทิศของการเคลื่อนที่ตลอดเวลา เราเรียนการเคลื่อนที่มากี่แบบคะนักเรียนพอจําได้ไหมก็จะมีการเคลื่อนที่ในแนวราบการเคลื่อนที่ในแนวดิง่งการเคลื่อนที่ในแนวโคง้งก็จะมีโปรเจกต์ตายวงกลมและสุดท้ายก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกหรือฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะเพราะ,ะนั้นลักษณะเด่นเลยว่าแรงที่กระทําต่อวัตถุมีทิศต,ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ ะะถ้านักเรียนลองนึกย้อนไปก็จะเป็นลักษณะนี้นั่นก็คือการเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่นั่นเองข้อนี้จะตอบข้อ2นะคะต่อไปข้อ8นะคะถ้าการแกว่งของน็อตนะคะเป็นแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายจากตำแหน่ง A ไป B ใช้เวลา0.5วินาทีคาบของการเคลื่อนที่จะเป็นกี่วินาทีค่าของการแกว่งนะคะขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งนะคะ คาบของการแกว่งตัวนี้คำว่าคาบก็คือเวลาที่ใช้ในการครบ1รอบการที่วัตถุจะเคลื่อนที่ได้ครบหนึ่งรอบในเรื่องของฮาร์โมนิกอย่างง่ายจากรูปเนี้ยถ้าเราเริ่มต้นที่ A ก็แสดงว่าวัตถุเริ่มมาจาก A มา B จาก B ไป C C กลับมา B และจาก b กลับมา A อนะคะอันนี้ถึงจะครบรอบซึ่งโจทย์ให้เวลาจาก A ไป B เป็น0.5วินาที แสดงว่าเวลาจาก B ไป C ก็ต้องเท่ากันนะแสดงว่าเขาโจทย์เนี่ยให้เวลามาใน1ส่วน4ของคาบนะคะเพราะฉะนั้นคาบก็จะได้เป็นอนะคะ4ูณ0.5นะคะก็จะได้เป็น2วินาทีต่อข้อสี ข้อต่อไปนะคะข้อ9โดยปกติเข็มทิศจะวางตัวตามแนวทิศเหนือใต้เมื่อนําเข็มทิศมาวางใกล้ๆกับกึ่งกลางของแท่งแม่เหล็กนะคะเข็มทิศจะมีจะชี้ไปในลักษณะใดทีนี้คําว่าทิศเหนือใต้คือทิศต,ตามภูมิศาสตร์นะคะเข็มทิศส่วนที่แรงเงาสีดําจะเป็นบริเวณที่เป็นจริงๆถ้าเป็นของจริงจะเป็นสีแดง ะะซึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอทิศเหนือหรือขั้วโลกเหนือจะมีขั้วแม่เหล็กโลกใต้เพราะฉะนั้นนะคะเข็มสีแดงหรือที่แรงเงานะคะด้วยสีดำในรูปนี้ก็จะมีทิศชี้ไปทางขั้วแม่เหล็กใต้เสมอเพราะฉะนั้นคำตอบนี้จะเป็นข้อ4ข้อต่อไปนะคะจะเป็นข้อ10คะ่ะ นะะอนุภาคโปรโตอนเคลื่อนที่เข้าไปในทิศขนานกับสนามแม่เหล็กซึ่งมีทิศพุ่งเข้ากระดาษนะคะแนวการเคลื่อนที่ของอนุภาคโปรโตอนจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อโปรโตอนหรืออนุภาคใดๆที่มีประจุไม่ว่าจะเป็นประจุบ,บวกหรือประจุบลบเคลื่อนที่ทำมุมหรือเคลื่อนที่ตั้งฉากกับ สนามแม่เหล็กจะมีแรงอันเกิดเนื่องจากสนามแม่เหล็กทําให้ประจุนั้นเบนไปจากแนวเดิมแต่คราวนี้ประจุวิ่งขนานกับสนามแม่เหล็กในลักษณะนี้ค่ะ,ะนะคะซึ่งการวิ่งขนานกับสนามแม่เหล็กหรือวิ่งสวนกับสนามแม่เหล็กจะไม่มีแรงใดๆไปกระทําต่อประจุค,ค่ะนะคะจึงทําให้ประจุยังคงเคลื่อนที่ในทิศทางเดิมและด้วยอัตราเร็วเดิมต่อไปเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบข้อ หนึ่งนะคะนะคะจะมีแรงกระทำต่อประจุก็ต่อเมื่อประจุนั้นวิ่งทำมุมใดๆหรือวิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนะคะอันนี้อย่าลืมนะคะต่อไปข้อ11ค่ะวางลวดไว้ในสนามแม่เหล็กดังรูปเมื่อให้กระแสะไฟฟ้าเข้าไปในเส้นลวดตัวนำจะเกิดแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กกระทำต่อลวดในทิศทางใดนะคะ,ะเมื่อนำลวดตัวนำที่มีกระแสะไฟฟ้าผ่านไปวางไว้ในสนามแม่เหล็ก นะคะนักเรียนจำได้ไหมคะวา่าทิศของแรงกระทำเราหาได้จากกดมือขวาโดยฝ่ามือแทนทิศของสนามแม่เหล็กนิ้วทั้ง4แทนทิศของกระแสฟไฟฟ้านะคะเมื่อปรับมือได้อย่างนั้นแล้วนิ้วโป้งชี้ไปทางไหนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำต่อลวดตัวนำนั่นเองทีนี้เราลองมาพิจารณาในรูปนะคะขีดยาวแทนคู่บวกขีดสั้นแทนค้วลบส่งผลทำให้มี ทิศของกระแสไฟฟ้าไหลวนในวงจรในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะผ่านอะไรคะกระแสไฟฟ้าก็จะผ่านตัวนําในลักษณะนี้ค่ะนะคะเหมือนวิง่งมีทิศเข้าหานักเรียนส่วนสนามแม่เหล็กนะคะให้คิดจากเหนือไปใต้ถ้าเราดูแล้วสนามแม่เหล็กจะมีทิศไปทางขวาค่ะในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนทํามือเอาฝ่ามือเนี่ยนะคะฝ่ามือของเราหันไปทางขั้วแม่เหล็กใต้ นะคะแล้วนิ้วทั้งสี่เหมือนพุ่งออกมาจากตัวแล้วกำม,มือเอานิ้วทั้งสี่กำรรเข้าหาฝ่ามือจะได้นิ้วโป้งชี้ขึ้นนั่นก็คือทิศของแรงกระทําต่อเส้นลวดเส้นนี้เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือทิศของแรงจะมีทิศขึ้นข้างบนนะคะข้อสต่อไปข้อ12นะคะโปรตอนและนิวตรอนสามารถอยู่รวมกันในนิวเคลียสได้ด้วยแรงอะไร นะคะการที่โปรโตอนนิวตอนอยู่รวมกันได้จริงๆแล้วโปรโตอนเนี่ยเป็นอนุภาคบวกนะคะเขาก็จะมีแรงผลักต่อก,กันก็คือมีแรงทางไฟฟ้าผลักต่อก,กันแต่เขาอยู่ด้วยกันได้อัดแน่นกันอยู่ในนิวเคลียสได้เพราะว่ามีแรงนิวเคลีย์ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ถามถึงแรงที่อยู่ภายในโปรโตอนหรือนิวตอนนั่นคือเป็นแรงระหว่างควาร์กที่อยู่ภายในโปรโตอนหรือนิวตอนเราจะเรียกแรงนั้นว่าเป็นแรงเข้ม ซึ่งเป็นแรงอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นแรงชนิดที่ย่อยลงมาจากแรงนิวเคลียร์นะคะโอเคค่ะต่อไปข้อ13นะคะอุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่ช่วยควบคุมกระแสะไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยะให้มีความสม่ำเสมอนะคะเมื่อเรามีเซลล์สุริยะ รับความร้อนรับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้านะคะแต่เรายังไม่สามารถนำไฟฟ้าไป,ไปใช้ได้โดยตรงเพราะกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากเซลล์สุริยะจะเป็นกระแสรตรงต้องมีเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหรือเรียกว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้แปลงให้เป็นกระแสสลับนะคะเพราะฉะนั้นเนาะข้อ3จะไม่ใช่ละนะคะต่อมาแบตเตอรี่ทำหน้าที่อะไร ในวงจรน,นี้แบตเตอรี่จะทำหน้าที่สะสมพลังงานไฟฟ้าเอาไว้ไว้ใช้เมื่อยามที่ไม่มีแสงแดดหรือในตอนกลางคืนที่ไม่มีแสงแดดที่เซลล์สุริยะจะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะคะเพราะนั้นยังไม่ใช่ตัวควบคุมกระแสไฟฟ้าให้สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งจะไม่ถูกต้องส่วนโมดูลเซลล์สุริยะก็หมายถึงการเอาเซลล์สุริยะเนี่ยนะคะมาต่อกันหลายๆเซลล์ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงให้เป็นไฟฟ้าก็จะเหลืออยู่ข้อเดียว,ล,วละก็คือข้อ2คือเครื่องควบคุมประจุไฟฟ้านะคะควบคุมให้กระแสฟไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยาตมีความสม่ำเสมอนั่นเองนะคะข้อต่อไปข้อ14ค่ะ,ะเป็นภาพโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เขาถามว่าส่วนประกอบใดทํำหน้าที่ในการผลิตและควบคุมพลังงานนิวเคลียร นะคะและขณะเดียวกันผลิตกระแสไฟฟ้าตามลำดับถ้าผลิตและควบคุมพลังงานนิวเคลีย์ก็ต้องเป็นเตาปฏิกรปรมาณูใช่ไหมคะนั่นก็คือหมายถึงหมายเลข1น,นั่นเองตัวนี้นะส่วนตัวที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจริงๆก็จะเป็นตัวหมายเลข3ค่ะซึ่งจะความไอน้ำนะคะทีะ่ที่เคลื่อนที่มาจากส่วนที่2นะคะ น้ำที่ได้รับความร้อนจากส่วนที่2ก็จะส่งไอน้ำมานะคะส่งไอน้ำมาทำให้กังหันตรงหมายเลข3หมุนแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าออกไปเพราะฉะนั้นข้อ14จะตอบข้อ2นะคะก็คือข้อ1และข้อ3ตามลำดับค่ะข้อ15จะเป็นเรื่องคลื่นแล้วค่ะเมื่อคลื่นเดินทางจากน้ำลึกสู่น้ำตื้นข้อใดถูกต้องนะคะ ถ้าพูดถึงการเคลื่อนที่จากบริเวณที่น้ำลึกไปตื้นหรือตื้นไปลึกจะทำให้ความเร็วของคลื่นน้ำเนี่ยเปลี่ยนแปลงเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นการหักเหของคลื่นน้ำใช่ไหมคะซึ่งจากการหักเหเนี่ยเราจะได้ว่าอัตราเร็วของคลื่นในน้ำลึกค่ะจะมากกว่าอัตราเร็วของคลื่นในน้ำตื้นนะคะและขณะเดียวกันนะคะความยาวคลื่นในน้ำลึก ก็จะมากกว่าความยาวคลื่นในน้ำตื้นแต่ความถี่จะคงที่เพราะถือว่าเกิดจากแหล่งกำเนิดเดียวกันนะคะทีนี้มาดูตัวเลือกนะคะว่าอันไหนจะถูกต้องข้อ1อัตราเร็วของคลื่นในน้ำลึกน้อยกว่าน้ำตื้นอ่าไม่ใช่ละนะคะข้อ1ผิดแล้วค่ะนะคะข้อ2ความยาวคลื่นในน้ำลึกมากกว่าน้ำตื้นอ่าอันนี้ถูกต้อง นะคะเดี๋ยวดูข้ออื่นก่อนข้อ3ความถี่ในน้าลึกมากกว่าความถี่ในน้าตื้นข้อ 4. ความถี่ในน้ําลึกน้อยกว่าในน้าตื้นอันนี้ผิดทันทีความถี่ต้องคงที่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปข้อ16นะคะนักเรียนเล่นชิงช้ากับเพื่อนโดยให้เพื่อนเนี่ยเป็นคนนั่งชิงชา้าแล้วนักเรียนเป็นคนผลักชิงชา้าเมื่อผลักไประยะหนึ่งเนี่ยชิงช้าที่เพื่อนนั่งมีการแกว่งมุมที่กว้างขึ้นทั้งนี้เป็นเพราะอะไร ะะข้อะข้่1จังหวะในการออกแรงผักเท่ากับความถี่ของชิงช้านะคะความถี่ธรรมชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความถี่ธรรมชาติมีการออกแรงกระทําไปเท่ากับความถี่ของธรรมชาติของวัตถุใดๆแล้วเนี่ยวัตถุนั้นจะสั่นโดยมีแอมพลิจูดกว้างขึ้นอยู่ในเรื่องของการสั่นพ้องถูกไหมคะนักเรียนจําได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นข้อหก็เอาพิจารณาไว้ก่อน น่าจะถูกแล้วค่ะข้อ2ความถี่ธรรมชาติของแรงที่ผลักเท่ากับความถี่ในการแกว่งของชิงช้านะคะต้องเป็นความถี่ของแรงเราไปเท่ากับความถี่ธรรมชาติของชิงชา้าเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่แหละข้อสามที่นั่งของชิงช้ามีความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของลวดที่ห้อยข้อสี่ลวดที่ใช้ในการแขวนชิงช้ามีความยาวมากเกินไปจึงให้แกว่งไม่จึงทําให้แกว่งไม่สม่ำเสมออันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ การการแกว่งโดยมีแอมพลิจูดที่กว้างขึ้นเพราะฉะนั้นมีข้อเดียวนะคะก็คือข้อ1นข้อนี้จึงตอบข้อ1ค่ะต่อไปข้อ17นะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่นิยมใช้ในแป้นพิมพ์ไร้สายคืออะไรนะคะ,ะก็คือคลื่นวิทยุนะคะ ถ้าเป็นเครื่องควบคุมทางไกลของโทรทัศน์จะใช้อินฟราเรดที่เราเรียกว่ารีโมทคอนโทรลนั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นแป้นพิมพ์ไร้สายเมาส์ไร้สายจะใช้คลื่นวิทยุในการควบคุมและอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่ใช้คลื่นวิทยุในการควบคุมก็คือโดรนการควบคุมโดรนระยะไกลนะคะข้อสุดท้ายสำหรับวิชาฟิสิกส์แล้วค่ะนะคะการใช้เสียงในการสื่อสารเป็นการสื่อสารด้วยสัญญาณใดและเพราะเหตุใด นะคะเสียงในธรรมชาติเสียงพูดของมนุษย์นะคะจะมีสัญญาณที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอแอมพลิจูดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะซึ่งสัญญาณลักษณะนี้เราเรียกว่าสัญญาณแอนาล็อกค่ะังนั้นข้อ3กับข้อ4จะไม่ถูกต้องแล้วนะคะสัญญาณแอนาล็อกแอมพลิจูดมีการเปลี่ยนแปลงและและความถี่ก็เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็นข้อ ตอบข้อ2ในลักษณะนี้ก็จบสำหรับการทบทวนนะคะแบบฝึกหัดในในวิชาฟิสิกส์แล้วนะคะครูก็พยายามนำตัวอย่างของข้อสอบนะคะมาให้นักเรียนดูมาอธิบายให้นักเรียนฟังนะคะซึ่งพยายามเลือกมาบทละประมาณสัก1-2ข้อก็หวังว่าจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจบทเรียนของวิชาฟิสิกส์มากขึ้นนะคะแล้วก็ต่อไปก็พบกับอาจารย์วิทยาค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับหลังจากที่เราได้ไปลองตะลุยโจทย์ข้อสอบในวิชาฟิสิกส์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตะลุยโจทย์โอเนในวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศกันนะครับสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ลโลกและอวกาศนะครับที่จะออกข้อสอบโอเน็เนี่ยจะมีเนื้อหาทั้งสิ้น10บทนะครับแต่ในวันนี้อาจารย์จะขอนำเสนอเฉพาะบางบทที่น่าสนใจนะครับอาจจะไม่ครบทั้ง10บบทนะฮะ เรามาดูกันที่บทแรกครับบทที่1เรื่องเอกภพและกาแล็กซีนะครับข้อที่1เนี่ยโจทย์ถามว่าข้อใดสนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงของการกําเนิดเอกภพนะครับหากหนักเรียนยังจาได้นะครับทฤษฎีที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงนะครับมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะฮะข้อที่1คือการขยายตัวของเอกภพใช่ไหมครับการขยายตัวของเอกภพนะฮะ และข้อ2นะฮะก็คือการตรวจวัดอุณภหณภูมิพื้นหลังของเอกภพนะครับอุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพซึ่งมีเพียง2ข้อเท่านั้นนะฮะจากตัวเลือกที่มีอยู่ทั้งสิ้น5ตัวเลือกนะครับลงก็จะพบว่าข้อที่ตรงกับคอนเซปตที่สุดก็คือข้อที่4นะครับอุณหภูมิพื้นหลังประมาณ2.73เคลวินนะครับซึ่งตรวจวัดได้จากคลื่นไมโครเวฟนะฮะ ก็เป็นคำตอบของข้อที่1น,นะครับข้อที่2นะครับปรากฏการใดที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบ g นะฮะเช่นเดียวก,กันกับที่เราได้คุยกันไปเมื่อสักครู่นะฮะว่าทฤษฎีหรือข้อมูลที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบ g เนี่ยมีทั้งสิ้น2ข้อนะฮะซึ่งก็จะตรงกันกันกบข้อที่2นะฮะก็คือการขยายตัวของเอกภพสำหรับบทนี้นะฮะมี ประเด็นที่น่าสนใจที่สามารถนำมาสร้างเป็นข้อสอบโ n e t ในยุคปัจจุบันได้นะฮะซึ่งเป็นข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์แล้วก็การจัดการกับข้อมูลแล้วก็สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งก็คือหัวข้อเรื่องกฎของฮ er ับเบ e ร์เลอแมทนะฮะกฎฮับเบอ l e เลอแมทเนี่ยคือการอธิบายนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วในการเคลื่อนที่ออกจากผู้สังเกตของกาแล็กซีนะครับซึ่งเราจะพลอตก,กราฟให้อยู่ในแนวตั้งนะฮะแล้วก็แกนนอนนะครับก็จะเป็นระยะห่าง ของกาแล็กซีกับผู้สังเกตรหรือจากโลกนั่นเองนะครับจากการรวบรวมข้อมูลนะครับของเอ็ดวินฮับเบิลพบว่ากาแล็กซีต่างๆนะครับเมื่อไกลจากโลกออกไปที่ระยะห่างไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีความเร็วในการเคลื่อนที่ออกจากโลกไม่เท่ากันนะครับความเร็วนี้บางทีเราก็เรียกว่าความเร็วถอยห่างนะฮะท้านเองจําได้นะครับความเร็วถอยห่างคือห่างออกไปจากโลก จะมีความสัมพันธ์กับระยะห่างออกไปแสดงได้ดังกราฟที่นเรนได้เห็นอยู่นะครับซึ่งเนี่ยจะเห็นว่าแนวโน้มนะครับโดยเฉลีย่ยจะแปลว่ายิ่งระยะห่างเพิ่มขึ้นนะฮะความเร็วที่ถอยห่างก็จะยิ่งมีค่าเพิ่มขึ้นนะครับจากความสัมพันธ์นี้นะครับฮับเบอร์เลอร์แมทได้สรุปนะครับออกมาเป็นกฎที่เรียกว่ากฎของฮ erm ับเบอร์เลอร์แมทนะฮะมีสมการที่แสดงได้เป็น v เท่ากับ h 0คูณ d นะครับหมายความว่าอะไรนะครับ h 0ย์เนี่ย เป็นค่าคงที่นะครับเป็นค่าคงที่ของกราฟนะครับหรือเป็นสลปของกราฟนั่นเองนะครับส่วน V นะครับคือความเร็วถอยห่างนะครับอาจารย์ขอเขียนย่อว่าเป็นความเร็วและดีด็อกนะฮะคือระยะห่างจากผู้สังเกตนะครับอาจารย์ขอเขียนแค่ระยะห่างเท่านั้นนะครับหมายความว่ายิ่งกาแล็กซี่อยู่ห่างจากโลกก็จะยิ่งมีความเร็วถอยห่างมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับ สำหรับตัวอย่างข้อสอบของบทที่2เรื่องดาวฤกษ์นะครับก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจที่จะนำเสนอดังต่อไปนี้นะครับข้อที่3ะะโจนะฮะโจ์ได้แสดงตารางนะฮะที่อธิบายวิวัฒนาการของดาวฤกษ์3ดวงนะครับได้แก่ดาวฤกษ์เนะฮะดาวฤกษ์เนะครับซึ่งในช่วงต้นของวิวัฒนาการเนี่ยเป็นดาวฤกษ์ต่อมานะครับกลายเป็นดาวยักษ์แดงและกลายเป็นดาวแคระขาว เป็นจุดจบกลายเป็นดาวแครขาวกับเนบิ ular ดาวเคราะห์นะฮะในขณะที่ดาวฤกษ์ B นะครับก็เริ่มต้นนะครับในช่วงที่เป็นดาวฤกษ์และกลายเป็นดาวยักษ์ใหญ่สีแดงหลังจากนั้นก็กลายเป็นหลุมดำและเนบิว l a r สำหรับดาวฤกษ์ C ีนะฮะก็เป็นดาวฤกษ์หลังจากนั้นก็กลายเป็นดาวยักษ์ใหญ่สีแดงและสุดท้ายกลายเป็นดาวนิวตรอนและเนบิ ular แสดงว่าดาวฤกษ์ทั้ง3นี้นะครับมีวิวัฒนาการที่ต่างกัน นี่นึกจําได้ไหมครับว่าปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกําหนดวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ให้ต่างกัน3แบบเช่นนี้นี่อาจจะต้องย้อนกลับไปทบทวนจึงจะตอบคําถามข้อนี้ได้นะครับเพราะว่าข้อนี้เนี่ยมีคําถามว่าจากข้อมูลนะฮะมวลของดาวฤกษ์ก่อนเกิดในข้อใดสอดคล้องกับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่กําหนดนะครับ ในตัวเลือกเนี่ยโจทย์ก็จะให้เป็นดาวเลือ A นะครับดาวเลือ B ดาวเลือ C และให้ค่ามวลมาในแต่ละตัวเลือกนะครับนั่นแสดงว่านักเรียนจะต้องมีความรู้นะครับและก็ความจําในเรื่องของมวลที่สัมพันธ์กับวิวัฒนาการดาวเกษ์เดี๋ยวอาจารย์จะขอนําเสนอนะครับข้อมูลสั้นๆนะคบเพื่อทบทวนสิ่งที่เราได้เคยคุยกันไปบ้างแล้วนะครับแผนภาพหน้านี้ได้แสดงนะครับวิวัฒนาการของดาวเกษ์ที่มีมวลแตกต่างกันนะฮะ ถ้าเรียนยังจําได้นะครับถ้าดาวฤกษ์มวลน้อยกว่า0.08เท่านะครับในบิวลาก่อนเกิดจะไม่สามารถกลายเป็นดาวฤกษ์ได้ก็จะกลายเป็นดาวแคระสีน้ําตาลนะครับไม่เป็นดาวฤกษ์นะฮะไม่เกิดนิวเคลียร์ฟิวชั่นนะครับในขณะที่หากดาวฤกษ์มีมวลมากกว่า0.08แต่ไม่เกิน9เท่านะฮะดาวฤกษ์จะมีวิวัฒนาการสุดท้ายกลายเป็นดาวแคระขาวและในบิวลาดาวเคราะห์ใช่ไหมครับ มวลมากกว่า0.08แต่ไม่เกิน9เท่านรียนอาจจะต้องจําตัวเลขนี้นะครับและหากมวลมากกว่า9เท่าแต่ไม่เกิน25เท่านะครับสุดท้ายวาระสุดท้ายจะกลายเป็นดาวนิวตรอนซึ่งจริงๆก็จะต้องมีเนบิ ular เกิดขึ้นด้วยระหว่างการระเบิดเป็นซูเปอร์โนวานะครับต้องมีเนบิ ular กระจายไปในอวกาศด้วยแต่ถ้ามวลมีค่ามากกว่า25เท่านะครับวาระสุดท้ายก็จะกลายเป็นหลุมดำนะครับแล้วก็บวกกับเนบิ ular ด้วยเช่นกันนะครับ นั่นเล่นดูตัวเลขนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปดูโจทย์ข้อสอบเมื่อสักครู่นี้นะฮะถ้ายังจําได้นะครับดาวที่จะมีวาระสุดท้ายกลายเป็นหลุมดำนะครับหรือดาวฤกษ์บเนี่ยจะต้องมีมวลนะครับมวลอาจารย์ขอใช้เป็นตัว m ะะวเล็กนะฮะของดาวฤกษ์นะครับมากกว่า25เท่าของดวงอาทิตย์แต่หากจะกลายเป็นดาวนิวตรอนนะครับจะต้องมีมวลนะฮะ มากกว่า9้าเท่านะครับแต่ไม่เกิน25้าเท่าของดวงอาทิตย์นะฮะในขณะที่ดาวที่จะกลายเป็นดาวแคร์ขาวได้นะครับก็จะมีมวลมีค่ามากกว่า0.08เท่านะครับแต่ก็จะน้อยกว่า9้าเท่าของดวงอาทิตย์นะครับหลังจากที่นักเรียนได้ดึงคอนเซปต์เรื่องของมวลนะครับที่ส่งผลให้เกิดวิวัฒนานการที่ต่างกันได้แล้วนะฮะดึงความรู้นี้กลับมาแล้วนักเรียนก็มาพิจารณาตัวเลือกนะครับซึ่งนะครับ ข้อไหนล่ะที่จะมีความสอดคล้องกับตัวเลขที่เราได้ได้ทดไว้ตรงนี้นะครับดาวฤกษ์ A ควรจะมีมวลมากกว่า0 0 8และไม่เกิน9เท่าซึ่งตัวเลือกที่เป็นไปได้นะฮะจะมีข้อ1เป็นไปไม่ได้เพราะเกินนะฮะข้อ2เป็นไปได้นะครับ,ไไรบข้อ3เป็นไปไม่ได้เพราะเกินข้อ4นะครับก็เกินเช่นเดียวกันข้อ5เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมีตัวเลือกที่สนใจเพียงแค่2ตัวเลือกเท่านั้นคือ2และ5นะฮะตัวเลือกที่1ตัดทิ้งนะครับ 1>, 1ตัดทิ้ง3ตัดทิ้งนะคะแล้วก็4ตัดทิ้งนะครับต่อมาดาวเลือก B นะครับมวลจะต้องเกิน25เท่าของดวงอาทิตย์นะครับซึ่งข้อ2นะครับก็เกิน25เท่านะครับในขณะที่ข้อที่5ไม่เกิน25เท่าก็แสดงว่าข้อนี้ไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับเราตัดทิ้งละจึงเหลือเพียงแค่ตัวเลือก2ตัวเลือกเดียวเท่านั้นเพื่อให้เกิดความแม่นยําแล้วก็ไม่พลาดนะฮะนักเรียนอาจจะเช็คไปจน,นถึงดาวเลือก C นะฮะซึ่งในที่นี้ดาวเลือก C เนี่ยควรจะมีมว มากกว่า9เท่าแล้วก็ไม่เกิน25เท่านะครับซึ่งในช่องของเราเลือกซีเนตัวเลือกนั้นก็ตรงกับตัวเลขดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือข้อ2นั่นเองนะครับเล่นจะสังเกตได้ว่าข้อสอบ o n e นนะครับที่อยู่ในยุคหลังๆนะครับปี 63, 62, 61นะฮะจะเป็นข้อสอบที่นักเรียนจะต้องฝึกคิดวิเคราะห์นะฮะจากข้อมูลที่ให้มาแล้วก็จะต้องดึงคอนเซปต์ความรู้ความจำนำมาใช้ด้วยนะครับ สำหรับหัวข้อถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องดาวเรืองเช่นเดียวกันนะครับมีข้อมูลให้เล่นอีกมากมายเลยนะฮะข้อนี้นะฮะแผนภาพข้อสอบได้นำเสนอแผนภาพที่แสดงนะครับอุณหภูมิผิวของดวงอาทิตย์และสเปกตรัมซึ่งอยู่ในแนวนอนนะครับเรนเห็นแผนภาพไหมครับข้างล่างเป็นอุณหภูมิผิวนะครับโดยทางซ้ายมือเนี่ยอุณหภูมิเป็น30,000เคลวินซึ่งมากที่สุด และทางขวามือนะครับมีค่าประมาณ3,000คลวินซึ่งน้อยที่สุดนะครับแสดงว่าด้านซ้ายก็ถือว่าอุณหภูมิสูงถูกต้องไหมครับอาจารย์ขอเขียนว่า T สูงนะฮะและด้านขวาคืออุณหภูมิต่ำา T ต่ำนะฮะและแถวบนนะครับอุณหภูมิผิวเนี่ยจะมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสเปกตรัมของดาวฤกษ์ใช่ไหมครับซึ่งสเปกตรัมก็จะมี O B A F G K แล้วก็ M นะครับตามที่เลเบลไว้ในข้างบนของแผนภาพนะครับ โอไปจนถึง M นะครับนอกจากนี้นะครับในแกนตั้งของแผนภาพนี้นะฮะยังได้ให้ค่าที่เรียกว่ากําลังสองสว่างนะครับกำลังสองสว่างก็คือความสามารถในการผลิตพลังงานและปลดปล่อยพลังงานออกมาจากดาวฤกษ์นะฮะดาวที่มีขนาดใหญ่ก็จะมีกําลังสองสว่างมากนั่นแสดงว่าข้างบนของแผนภูมินะฮะซึ่งมีค่ากำลังสองสว่างเนี่ยประมาณ1ล้านเท่านะครับเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์เนี่ย ก็จะถือว่ามีกําลังส่องสว่างมากที่สุดนะฮะกำลังส่องสว่างมากใช่ไหมครับจะอยู่ข้างบนนะฮะเราจะทดไว้ก่อนเพื่อให้เราทําโจทย์ได้ไม่ผิดพลาดนะครับกาลังส่องสว่างมากในขณะที่ข้างล่างนะฮะมีความส่องสว่างกําลังส่องสว่าง0.001เท่าก็แปลว่ามีกําลังส่องสว่างน้อยนะครับสำหรับด้านล่างหลังจากที่เราทาความเข้าใจกับแผนภูมิหรือแผนภาพที่โจทย์ให้มาแล้วนะฮะโจทย์ก็ยังได้ให้ตารางที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ชนิดสเปกตรัมนะครับสีของดาวฤกษ์และอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์ตามตารางที่แสดงอยู่ทางมุมบนขวามือนะฮะแสดงว่าข้อสอบนี้ได้ช่วยเหลือเราให้เราไม่ต้องท่องจำตัวเลขอุณหภูมิและสเปกตรัมแล้วนะครับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับข้อใดสรุปไม่ถูกต้องนะครับเขาถามว่าไม่ถูกต้องนะฮะเังนก็จะต้องมาอ่านตัวเลือกทีละตัวเลือกแล้วก็พิจารณานะครับว่าคำอธิบายในตัวเลือกใดไม่สอดคล้องนะฮะข้อหนึ่ง ดาวกษ่กอไก่มีสีน้ําเงินแกมขาวนะครับใช่หรือไม่นักเรืยอก็ไปดูที่ดาวเร์กอไก่นะครับดาวเร์กอไก่ตรงกับช่วงสเปกตร,รัมประมาณ B A, ถึง A ถูกต้องไหมครับซึ่ง B กับ A เนี่ยอุณหภูมิผิวตรงนี้นะฮะจะอยู่ยิงไปด้านล่างนะครับอุณหภูมิผิวจะอยู่ระหว่าง1 0 0 0 0นถึง20,000นะครับซึ่งตกอยู่ในช่วงสีน้ําเงินแกมขาวจริงนะฮะกอไก่จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับและดาวเร์งองงูมีสีขาวนักเรียนก็ต้องมาดูงองงูนะครับ แล้วก็พิจารณาอุณหภูมิผิวซึ่งมีค่าอยู่ต่ำกว่า10,000เคลวินนะครับต่ำกว่า10,000แต่นะครับเกิน7,500นะฮะก็แสดงว่าดาวฤกษ์ขอไข่มีสีขาวจริงนะครับอขออภัยฮะดาวฤกษ์งองดาวฤกษ์งองูนะครับ,งงงงงนะรบไม่ใช่ขอไข่นะฮะดาวฤกษ์งอง,งูมีสีขาวจริงนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1ถูกนะครับต่อมาข้อ2ฮะดาวฤกษ์ขอไข่มีกําลังส่องสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์นะครับดาวฤกษ์ขอไข่อยู่ตรงนี้ฮะ กำลังส่องสว่างให้ดูที่แกนตั้งถูกต้องไหมครับเรนจะเห็นว่ามีขนาดประมาณเกือบ1000พันเท่าในขนาดที่ดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ฮะดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะฮะมีกําลังส่องสว่างเพียงแค่1เท่าของดวงอาทิตย์ก็แสดงว่าคําอธิบายนี้ถูกต้องนะฮะข้อ3ฮะดาวฤกษ์คอควายมีช่วงชีวิตยาวนานกว่ากอไก่นะครับดาวฤกษ์คอควายอยู่ตรงนี้ฮะ,ะดาวฤกษ์คอควายจัดเป็นดาวสีเหลืองนะครับเพราะว่าตกอยู่ในสเปกตรัมอุณหภูมิประมาณ5,000นะครับ คอควายจึงเป็นดาวฤกษ์สีเหลืองนะฮะซึ่งมีวิวัฒนาการหรืออายุใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์นะครับมีขนาดมวลใกล้เคียงกันนะฮะในขณะที่ดาวฤอกษ์กอไก่นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะดาวฤอกษ์กอไก่เป็นดาวที่มีสีน้ําเงินแกมขาวถูกต้องไหมครับดาวฤกษ์กอไก่มีสีน้ําเงินแกมขาวนะครับน้าเงินขาวแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่านั่นแสดงว่าดาวฤอกษ์กอไก่เนี่ยจะถึงวาระสุดท้ายเร็วกว่านะครับซึ่งถูกต้องนะฮะยิ่งมวลมากกําลังส่องสว่างมากก็อาจจะยิ่ง เข้าสู่ดาวสุดท้ายเร็วนะครับต่อมาข้อ4ดาวเลือกงองูมีวิวัฒนาการมาจากดาวเลือกมวลมากนะครับดาวเลือกงองูอยู่ตรงไหนดาวฤกษององูอยู่ตรงนี้ฮะดาวเลือกงองูนะครับมีสเปกตรัมที่ตกในช่วงสีขาวและมีกําลังสองสว่างน้อยมากนะครับคำว่าน้อยมากเนี่ยอาจจะหมายถึงเป็นดาวแคร์ฮะคือมีขนาดเล็กนะครับแสดงว่างองูเป็นดาวแคร์ขาวถ้ายัางจําข้อที่แล้วได้นะครับดาวแคร์ขาวเนี่ย เป็นดาวที่วิวัฒนาการมาจากดาวเลือกมวลน้อยนะครับอย่างเช่นดวงอาทิตย์นั่นแสดงว่าข้อนี้กล่าวผิดฮะที่ถูกต้องนะครับควรจะต้องเป็นดาวเลือกมวลน้อยนะครับครับและจากตัวอย่างข้อสอบที่เราได้ลองทดลองทําไปนะครับทั้ง4ข้อนะครับนี่จะเห็นได้ว่าแนวทางของข้อสอบโอเนตนั้นนะครับเป็นอะไรที่เราจะต้องคิดวิเคราะห์พอสมควรแล้วก็ต้องมีความแม่นยําในความรู้ด้วยนะครับสำหรับบทอื่นๆนั้นนักเรียนก็คงจะต้องฝึกคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็ นักเรียนจะสามารถทำข้อสอบ o n e เในสำหรับปีการศึกษา2563ซึ่งสอบในเดือนมีนาคม2564ได้แน่นอนครับขอบคุณทุกคนที่สนใจนะครับติดตามรับฟังแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันในช่วงที่ผ่านมาโดยตลอดครับสวัสดีครับ